ขอต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยตรงไห่ค่ะวันนี้นะคะแนนประภาพรแดงสุวรรณค่ะอยู่กับน้องหมิวนะคะแล้วก็น้องมีนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยตรงไห่ค่ะขั้นแรกนะคะเราขอแนะนําข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเมืองไทจงก่อนเลยนะคะเมืองไทจงเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2นะคะของไต้หวันนะคะตั้งอยู่ที่บริเวณตรงกลางแล้วก็ถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดนะคะในประเทศไต้หวันตรงนี้ค่ะโลเคชั่นของเราอ่ะเป็นจุดการคมนาคมที่สำคัญนะคะในการเดินทางระหว่างภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้สำหรับประชาชนสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะที่อาศัยอยู่ที่ไทจงเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือการเดินทางฟรีนะคะในระยะ10กิโลเมตรค่ะโดยการขนส่งสาธารณะต่อไปนะคะขออนุญาตแนะนำเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตรงไห่ค่ะมหาวิทยาลัยเรานะคะเป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียนเอกชนค่ะแห่งแรกของไต้หวันนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1955บนพื้นที่กว่า 133.95 เฮกตาร์นะคะภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างมีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็ถูกออกแบบให้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ของ Urban Oasis นะคะสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยของเราก็คือโบสถ์ลูกค่ะที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั่นเองถ้าใครเข้ามายังไงก็ต้องแวะไปที่โบสถ์ก่อนค่ะตรงไห่นะคะเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลค่ะจนถึงปริญญาเอกมีทั้งหมด9 college ด้วยกันค่ะมี34 department แล้วก็อีก10โปรแกรมณปัจจุบันนะคะเรามีนักศึกษาที่อยู่ภายในสังกัดค่ะมากกว่า 16,000 คนนอกจากนี้นะคะภายในมหาวิทยาลัยเรายังมีค่ายอาสาค่ะที่ชื่อว่าตัวยา Holistic Care นะคะเป็นค่ายอาสาสมัครที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็ในส่วนของ AI Smart Living Technology ค่ะในส่วนต่อไปค่ะเป็นทัศนียภาพนะคะภายในมหาวิทยาลัยของเราเราแบ่งออกเป็นแคมปัส1กับแคมปัส2ค่ะแคมปัส1เนี่ยจะถูกออกแบบโดยสถาปัตยกรรมสไตล์ถังนะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์จีนโบราณนิดนึงค่ะทางฝั่งโบสถ์ลุกนะคะก็จะอยู่ตรงกลางมหาวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนของแคมปัส2เนี่ยค่ะจะเป็นในส่วนของการดีไซน์แบบโพสต์โมเดิร์นนะคะถ้าตรงนี้เนี่ยใครที่มาเรียนในส่วนของ Business GMBA หรือว่าในส่วนของ Management เนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่แคมปัส2กันค่ะแต่ว่าระหว่างภายในแคมปัสเนี่ยเราสามารถที่จะใช้การขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัยนะคะมีรถบัสของมหาวิทยาลัยที่จะรับส่งนักศึกษาจากแคมปัส1ไปแคมปัส2ได้ค่ะหรือว่าถ้าเราไม่ได้นั่งรถแคมป์รถในมหาวิทยาลัยอะค่ะเราสามารถไปนั่งรถสาธารณะขนส่งสาธารณะนะคะของเมืองไทจงซึ่งอยู่ทางด้านหน้าประตูเมนเกตของเราได้ค่ะอันนี้เป็นคอนเซปต์Urban Oasis นะคะที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ภายในเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เดินออกกำลังกายได้สามารถปั่นจักรยานได้และนอกจากนี้นะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยยังมีฟาร์มโคนมค่ะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำมาจากนมค่ะสามารถสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือมาเยือนมหาวิทยาลัยเราอะค่ะสามารถที่จะไปซื้อได้นะคะอันนี้แนะนำนะคะว่าให้ไปซื้อส่วนต่อไปค่ะเป็นพื้นที่เป็นภาพเป็นแผนเป็นพื้นที่แมปค่ะภายในมหาวิทยาลัยซึ่งประตูเมนเกตของเราอะค่ะจะอยู่ตรงกลางถนนด้านหน้าเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นถนนไทวันต้าเต้าซึ่งเป็นถนนหลักของเมืองไทจงนะคะซึ่งสามารถที่จะเดินทางจากพอร์ตไทจงนะคะไปจนถึงสถานีรถไฟของไทจงได้ค่ะเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะคะเป็นการแนะนำคณะของมหาวิทยาลัยไทจงจะให้น้องหมิวค่ะเป็นคนแนะนำค่ะในมหาวิทยาลัยของเรานะคะมีทั้งหมด9 college ค่ะคือจะมีทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะโดยทุกคอร์สเนี่ยก็จะมีสอนทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยเราจะสังเกตได้จากแถบค่ะถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบภาษาจีนค่ะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษค่ะก็คือ9 college นี้ก็มีอันดับแรกคือ college of arts แล้วก็อันที่2คือ college of fine arts and creative design ค่ะแล้วก็เป็น international collegeอันที่4คือ College of Management ค่ะโดย College of Management ของเรานี่ก็ได้รับรองจาก AACSB หรือเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและก็การบัญชีของทั่วโลกค่ะต่อไปคือ College of Social Science และก็ College of Law ค่ะอันที่7คือ College of Science และอันที่8คือ College of Engineering นะคะแล้วก็ College of Agriculture ค่ะส่วนต่อไปนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์ของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือเราจะมีจากพาร์ทเนอร์แต
จากทั่วโลกเลยทั้ง5ทวีปเลยค่ะแล้วก็มีมากกว่า30ประเทศและทั้งหมดมากกว่า280มหาวิทยาลัยค่ะโดยโปรแกรมที่มีที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยเพื่อส่งเสริมความเป็นสากลโดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและส่งเสริมนักศึกษาในประเทศเนี่ยค่ะให้มีความสามารถทางด้านภาษาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การเรียนการสอนภาษาจีนเนี่ยค่ะเราก็จะมีให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสกับและวัฒนธรรมและก็ประสบการณ์ต่างๆที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนต่อไปจะเป็นองค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะอันดับแรกคือ Office of International Relations Student Affairs นะคะก็คือ OIR ซึ่งหน่วยงานนี้ที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนในไต้หวันค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านเอกสารวีซ่าการขอทุนรวมถึงการจัดหาหอพักในมหาวิทยาลัยค่ะต่อไปคือInternational Buddy Program นะคะเป็นโปรแกรมที่มหาลัยจะช่วยจัดหาบัดดี้หรือเพื่อนให้กับนักเรียนต่างชาติค่ะโดยเพื่อให้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือรวมถึงการใช้ชีวิตในไต้หวันให้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนต่อไปจะเป็น Overseas Student Union นะคะก็คือเป็นโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนจากนักศิษย์เก่าหรือนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับต่างๆให้นักศึกษาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ะของนักเรียนต่างชาติด้วยกันเองค่ะส่วนต่อไปจะให้พี่พามี่เป็นคนพูดนะคะค่ะสำหรับส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนแล้วก็การใช้จ่ายเรื่องหอพักรวมถึงทุนการศึกษาต่างๆนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับเราคิดเป็นหน่วย USD นะคะซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของไทยกับไต้หวันตอนนี้ต่างกันอยู่ประมาณ 1.13 นะคะก็สามารถเอาไต้ NTD แล้วก็คูณด้วย 1.13 ก็ได้ก็จะต่างกันไม่มากเท่าไหร่นักนะคะซึ่งพาร์ทแรกก็จะมีทั้งค่า tuition fee textbook ค่าหอพักแล้วก็มีค่าประกันต่างๆค่า living expense อันนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคนค่าใช้จ่ายของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะโดยประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ 207,000 ต่อปีนะคะสำหรับถัดไปก็จะเป็นเรื่องทุนการศึกษานี่สำหรับนักศึกษาต่างชาติเลยโดยเฉพาะนะคะเราจะแบ่งไทป์การscholarship ออกเป็น3ไทป์ไทป์แรกก็จะเป็นเขาจะให้ทั้งหมด 100,000 NTD นะคะโดยแบ่งเป็นครึ่งๆก็คือจะให้เป็นเทอมหาร2ก็ตกอยู่ที่ประมาณ 50,000 NTD ต่อเทอมนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะมีการพิจารณา qualification ของเราก็คือผลการเรียนของเราในแต่ละเทอมด้วยยกตัวอย่างเช่นปริญญาตรีเนี่ยเขาจะมีเกรดอยู่ที่ประมาณ75ขึ้นไปถึงจะได้ทุนการศึกษานะคะซึ่งปตรีเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าปริญญาโทก็คือน้องจะต้องมีการทำกิจกรรม labor achievement ด้วยซึ่งพอยต์จะต้องมากกว่า70คะแนนขึ้นไปนะคะสำหรับปริญญาโทเราไม่ต้องทำเนาะแต่ว่าเราจะต้องรักษาเกรดของเราให้อยู่ที่80คะแนนขึ้นไปสำหรับพาร์ทถัดไปก็จะเป็นของ Chinese Overseas นะคะส่วนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น 10,000 NTD ต่อเทอมเช่นเดียวกันต่อคนนะคะสำหรับนักเรียนที่มีสัญชาติจีนแล้วก็มีผลการเรียนดีเด่นด้วยก็จะได้เป็น 10,000 NTD ต่อเดือนต่อคนด้วยนะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องหอพักนะคะอันนี้หอพักเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2แคมปัสตามที่พี่แนนได้กล่าวไว้เนาะแคมปัสที่1กับแคมปัสที่2เนี่ยลักษณะภายในหอพักจะมีการตกแต่งไม่เหมือนกันซึ่งแคมปัส1เนี่ยก็จะเป็นออกแนวสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณใช่ไหมก็จะมีแบบได้เห็นแบบภาพอยู่เหมือนอยู่ในวังจีนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง1ห้องเนี่ยก็จะอยู่4คนต่อ1ห้องนะคะทีนี้เขาจะมีการแบ่งเกณฑ์เป็นเหมือนกับแรนดอมเขาจะมีแกมบลิ่งก็คือเราต้องลงทะเบียนเข้าไปก่อนทีนี้เขาก็จะมีการแรนดอมเป็นชื่อออกมาส่วนใหญ่ปริญญาตรีเนี่ยถ้าศึกษาอยู่ในคณะเดียวกันก็จะได้อยู่ห้องเดียวกันก็คือจะคลาสกันไปแต่ว่าเขาจะไม่เอาคนไทยมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็คือจะมีคนต่างชาติด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นปริญญาโทเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้อยู่กับต่างชาติเน้นๆเลยนะคะก็คือแบบจะไม่มีคนไต้หวันมาเลยอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งค่าใช้จ่ายหอพักเนี่ยแคมปัส1กับแคมปัส2ก็จะไม่เหมือนกันเนื่องจากอย่างที่กล่าวไปสถาปัตยกรรมไม่เหมือนกันเนาะแคมปัส1โดยคร่าวๆประมาณ1เทอมก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 9,600 ถึง 10,000 NTD ต่อเทอมนะคะซึ่งทั้งหมดก็ตกอยู่เท่าไหร่นะน่าค่ะ ตื่นเต้นโอเคค่ะถัดมานะคะก็
จะเป็นไทม์ไลน์คร่าวๆของมหาวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2 period period fall semester กับ spring semester เนาะซึ่งช่วงนี้ก็จะอยู่ช่วงของ fall semester นะคะจะเริ่มการศึกษาของมหาลัยเราเนี่ยจะเริ่ม13กันยายนนะคะจะเริ่มเปิดการศึกษาแล้วซึ่งเขาจะให้มาเรียนในห้องเรียนตามปกตินะคะซึ่งรอบการรับสมัครก็ตามที่ขึ้นโชว์ไปเลยค่ะก็คือเริ่มประกาศ admission ของ spring semester ช่วงกรกฎาคมนะคะแล้วก็ให้เริ่มออนไลน์แอปพลิเคชันช่วงมกราถึงพฤษภาเนาะแล้วก็จะเริ่มเปิดการศึกษากันยายนสุดท้ายก็หากน้องๆคนไหนนะคะหรือว่าผู้ปกครองท่านใดสนใจหรือว่าสนใจหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถถามเราได้นะตรงนี้หรือว่าจะเข้าไปสแกน QR code ตามที่ขึ้นโชว์ตรงหน้าจอได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้อธิบาย หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถถามได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายไปในส่วนของโปรแกรม GEP นะคะของทางมหาวิทยาลัยเราปีนี้พิเศษหน่อยนึงค่ะสำหรับโปรแกรม GEP นะคะเป็นโปรแกรมสำหรับน้องๆ นะคะระดับปริญญาตรีนะคะที่ต้องการที่จะเรียนที่ตรงไห่ค่ะเป็น dual degree หมายความว่าน้องมาเรียนที่ตรงไห่นะคะเป็นระยะเวลา3ปีแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะก็จะได้เป็นปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทควบคู่กันไปค่ะจริงๆเนี่ยเรามีโคกับหลายมหาวิทยาลัยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรายกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่เราโคร่วมกันนะคะซึ่งคุณสมบัตินะคะโดยทั่วไปของน้องๆที่ต้องการที่จะสมัครโปรแกรมนี้เนี่ยค่ะเข้ามาตรงไห่เบื้องต้นเลยเนี่ยน้องก็มีคะแนนโทอีกก่อนนะคะ500คะแนนบวกขึ้นไปแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะมาเรียนในโปรแกรมนี้เนี่ยนะคะก็จะมี6คณะที่สามารถมาเรียนได้เรามาดูกันดีกว่ามีคณะอะไรบ้างนะคะคณะแรกเนี่ยเป็นคณะการจัดการค่ะคณะที่2เป็นคณะธุรกิจระหว่างประเทศค่ะคณะที่3เป็นคณะบัญชีคณะที่4เป็นคณะสถิติคณะที่5เป็นคณะ financial แล้วก็คณะที่6เป็น information management นะคะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่สนใจใน6คณะนี้เนี่ยก็อย่าลืมพิจารณาโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมพิเศษนะคะการเรียนการสอนเนี่ยค่ะเราจะเรียนทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จนกระทั่งน้องอยู่ประมาณปี3หรือว่าปี4เนี่ยค่ะก็จะมีการexchange ไปแลกเปลี่ยนไปเรียนต่างประเทศนะคะเป็นระยะเวลา1ปีหรือว่า2ปีส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะก็จะแตกต่างกันออกไปตรงนี้ในส่วนของข้อมูลเชิงลึกอะค่ะจากที่พี่มี่นะคะได้บอกช่องทางการติดต่อของพวกเราไว้แล้วเนี่ยสามารถสแกน QR code เข้ามาสอบถามได้หรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับการพรีเซนต์นะคะในวันนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะคะใครที่มีคำถามอะไรอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตรงไห่หรือว่าอยากจะรู้ว่าการใช้ชีวิตที่นี่เป็นยังไงก็สามารถถามคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับพรีเซนต์เมื่อสักครู่นี้หอสวยเนาะ ได้อยู่หอไหนกันทั้งหมดไหมคะทั้ง3ท่านนี่เลยค่ะ สองคนเลยค่ะ อยู่หอนะใช่ไหมคะเป็นยังไงข้างในบรรยากาศเหมือนข้างนอกไหมไม่เหมือน ได้สัมผัสวัฒนธรรมจีนแบบของแท้เลยในหอเหรอคะใช่อันนี้คืออยู่แคมปัสหนึ่งแต่ว่าน้องอยู่แคมปัสสองก็จะคนละแบบกันใช่โอเคแต่ว่าอยู่กับคนไต้หวันด้วยเลยอย่างนี้ไหมคะเห็นเขาบอกให้จับแยกคนไทยของหนูอยู่กับคนไต้หวันค่ะแต่ของพี่มี่จะเป็นนักเรียนต่างชาติก็จะมีแบบอินโดนีเซียแล้วก็พวกนักเรียนที่ได้ทุนของรัฐบาลก็จะมีมาคละกันใช่ไหมก็จะได้แบบเขาก็เหมือนจากฉลากเชื่อเนาะใช่แรนดอมเอาแล้ว3ท่านเรียนคณะอะไรกันบ้างคะตอนที่เรียนอยู่ที่มหาลัยหนูกับพี่มี่เรียน GMBA ค่ะGMBA แล้วท่านคุณแนนนะคะแนนเรียน MBA ค่ะอ๋อเป็น MBA ใช่ไหมคะใช่ค่ะสนุกไหมบรรยากาศการเรียนสนุกค่ะสนุกทำไมสนุกคะไม่ต้องสนุกแบบสนุกค่ะคุณดูไลฟ์อยู่ใจแป้วแล้วนะคะสนุกจริงจริงที่ MBA คือสนุกแบบเราจะได้รู้จักเพื่อนต่างชาติค่อนข้างเยอะใช่ใช่เพราะแบบมันเรียนเป็นภาษาอังกฤษในคลาสเป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาติ
ที่มาจากประเทศอะไรบ้างเนี่ยค่ะมีไต้กันค่ะไต้หวันเลยค่ะไต้หวันแล้วก็มีอินโดด้วยมีอินเดียก็มีฝรั่งเศสก็มีเราก็จะได้แลกเปลี่ยนทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็แลกเปลี่ยนด้วยอืมโอเคแต่ว่าในคลาสก็จะเป็นแบบดิสคัสใช้ภาษาอังกฤษในการดิสคัสเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแนนด้วยไหมคือของแนนเนี่ยแนนเรียนเป็น MBA MBA เนี่ยค่ะเรียนเป็นภาษาอังกฤษคือถามว่าเราเรียนสนุกไหมเอ้ยขอโทษค่ะเราเรียนภาษาจีนถามว่าเราเรียนสนุกไหมคำแรกเรามาเราก็จะเหมือนแบบอ๋อเหรอสมอีสื่อแต่ด้วยความที่เราเป็นคนน่ารักด้วยความที่คนไทยเป็นคนน่ารักเราใช้คำนี้ดีกว่าเพื่อนๆในคลาสเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือเราหรือบางทีเนี่ยเพื่อนๆในคลาสก็จะมาถามว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือคนจีนคนไต้หวันเนี่ยค่ะเขาจะชอบดูหนังไทยหรือว่าดูโฆษณาไทยเราก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้เป็นใช้พอยต์ตรงนี้ค่ะให้มันเป็นประโยชน์เราก็จะเอาเรื่องนี้ไปดิสคัสกับเพื่อนก็อยากจะดิสคัสกับเราเขาก็จะค่อยๆอธิบายภาษาจีนให้เราฟังก็ถือว่าสนุกในแบบนึงค่ะสนุกในอีกแบบนึงอืมโอเคแล้วทีนี้มีคนสอบถามมาว่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างอยากให้3ท่านช่วยแชร์ให้หน่อยเริ่มจากพี่แนนก่อนพี่แนนถ้าเริ่มจากด้วยความที่เราอยู่มานานใช่ไหมคะสมัครวิทยาลัยมานานคือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยถามว่าใช้ชีวิตค่อนข้างง่ายไหมก็ไม่ยากค่ะใช้คำว่าไม่ยากจริงๆโดยส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวคือเราอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยค่ะความแตกต่างกันคือแทบจะไม่มีเลยด้วยลักษณะนิสัยหรือด้วยลักษณะของลักษณะของผู้คนของที่เนี่ยค่ะมันค่อนข้างคล้ายกับที่มอเราอย่างเช่นเวลาเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ OIR ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวีซ่าหรือว่าเรื่องปัญหาสุขภาพฉันจะไปหาหมอที่ไหนดีคือเคยผ่าฟันคุดที่นี่แล้วเราก็ไม่รู้เราจะไปที่ไหนเราก็เลยแบบขอถามเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำว่าเอาไปผ่านที่มหาวิทยาลัยนี้นะเป็นอีกมหาวิทยาลัยนึงซึ่งมีโรงพยาบาลอยู่ภายในอะค่ะแล้วก็แบบไปผ่าที่นั่นใช้ชีวิตค่อนข้างง่ายค่ะตอนนี้เดี๋ยวลองฟังจากทางฝั่งของน้องหมิวและน้องมี่กันดูบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงถามว่าง่ายไหมถือว่าค่อนข้างสะดวกมากเลยนะถ้าเราลองมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เราจะรู้สึกว่าการเดินทางการคมนาคมมาที่มหาลัยรวมถึงจากมหาลัยไปคณะเองก็เขาก็มีรถระหว่างแคมปัสรับส่งด้วยใช่ไหมคะใช่ซึ่งตัวนี้เราก็จะมีเหมือนเป็นการ์ดสำหรับต่อปีด้วยเป็นรายปีแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเลยอะไรนะคะใช่ส่วนสำหรับการใช้ชีวิตในห้องเรียนก็สนุกมากเพราะว่าเราแบบเพื่อนไต้หวันน่ารักทุกคนรวมถึงเพื่อนต่างชาติก็น่ารักด้วยใช่ทางคุณหมิวเหรอคะน้องมิวก็สนุกค่ะแบบว่ารู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายแล้วก็แบบเดินทางไปไหนนี่ก็สนุกแต่ก็ถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในมหาลัยคือค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่าเพื่อนดีด้วยมั้งค่ะที่แบบเจอเพราะว่าเพื่อนแบบเฟรนลี่คือถ้าเรามีปัญหาอะไรเขาก็ช่วยเหลือเราอะไรอย่างนี้ถ้าแบบเป็นคนไต้หวันแล้วทั้ง3ท่านรู้จักมหาลัยนี้แล้วก็รู้จักมหาลัยนี้ได้ไงแล้วทำไมถึงเลือกไปตั้งแต่ตอนแรกที่จะไปเรียนนะคะของหนูที่หาคือหนูอยากเรียน GMBA ใช่ไหมคะแล้วก็เลยหาที่มันมีรับรองมหาลัยที่รับรองจาก AACSB ว่ามีมหาลัยบ้างก็เลยแบบลิสต์ชื่อมาดูสุ่มมาใช่ แล้วก็ยื่นเข้ามาแล้วก็ได้ทุนด้วยค่ะเข้ามาเรียนปัจจัยหลักคือการได้รับทุนสนับสนุนค่ะก็เลยทำให้เข้ามาค่อนข้างจะเป็นปัจจัยหลักสำหรับหลายๆคนเช่นเดียวกันค่ะแล้วการได้ทุนเป็นแบบไหนอะคะจะได้แชร์ให้คนที่ฟังอยู่ฟังด้วยไทป์หนึ่งที่ได้ไทป์หนึ่งแสนบาทต่อปีค่ะอ๋อโอเคดีเลยนะคะแล้วทางคุณมี่ล่ะคะตอนผลที่เลือกมหาลัยนี้ตอนแรกค่ะจริงๆตอนแรกอ่ะแอพพลายไปค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็ได้รับออฟเฟอร์มาทางมหาลัยเกาสงก็มีแล้วก็ทางตงไห่แล้วก็ฝงเจี๋ยด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะไม่อยากอยู่ไทเปแล้วเราก็ไม่อยากลงใต้เราก็เลยเลือกเมืองที่ค่อนข้างเรารู้สึกว่าสบายสะดวกสบายนิดนึงแล้วก็เนื่องจากว่าไถจงเนี่ยเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่เราก็มาเจอมหาลัยนี้ซึ่งทางนี่เนี่ยจบมอเกษตรมาใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนcondition หรือว่าสภาพแวดล้อม environment เนี่ยคล้ายๆมอเกษตรเพราะว่าทางตรงไหนเขามีฟาร์มโคนมแล้วก็มีร้านขายไอศกรีมที่เขาทำเองด้วยมีนมทำเองด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนอยู่มอเกษตรเลยอ่ะเราก็เลยเลือกมอนี้คุณแนนล่ะคะ
ของนั้นเนี่ยพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่านันมาไต้หวันเนี่ยมาเรียนภาษาจีนก่อนมาเรียนที่ศูนย์ภาษาค่ะเป็นระยะเวลา2 ปีแล้วแต่ทีนี้กำลังจะจบแล้วกำลังจะจบแล้วตอนที่ถามว่าเออนันนี่สนใจที่จะสมัครทุนไหมแล้วก็แบบทุนอะไรหรอเขาก็บอกว่าเอาเนี่ยค่ะมีทุนระดับปริญญาโทขึ้นมาเราก็เลยลองสมัครไปเล่นๆก็ไม่คิดว่าจะได้ค่ะแต่ก็ได้เราก็เลยโอเคได้แล้วก็เรียนต่อละกันอันนี้แหละคือที่แต่ว่าสาเหตุหลักๆที่เลือกตรงไห่ตอนที่มาเรียนภาษาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยจัดเป็น small group ค่ะหมายถึงว่าใน1ห้องเนี่ยเราจะเรียนภาษากันอยู่ที่นักศึกษาอยู่ที่ประมาณ7คนเพราะฉะนั้นเราจะสนิทกับเพื่อนเรามากตอนที่เราเรียนภาษาที่นี่ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยๆก็คือต้องประมาณ15คนหรือว่า3015 20 30เป็นเลขตัวเนี้ยค่ะขึ้นไปแล้วก็นักศึกษาที่มาเรียนที่ตรงไห่เนี่ยค่ะเรามีคอร์สสอนภาษาจีนนะคะซึ่งสอนโดยอาจารย์จากศูนย์ภาษาเนี่ยเป็นในช่วงเย็นนะคะสามารถโรงเรียนได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมดีจังเลยเพิ่มเติมเมื่อกี้นิดนึงตอนที่บอกฟาร์มที่บอกว่าเหมือนกับบอกเกษตรเหมือนจริงๆด้วยเพราะว่าส่วนตัวเคยไปตรงไห่ครั้งนึงเหมือนมากสวยมากแล้วก็ไปกินไอศกรีมนมนั่นแหละอร่อยจริงๆมหาลัยกว้างมากไต้หวันถ้าไปเขาบอกว่าต้องไปและเป็นแลนด์มาร์คของที่ไถจงถ้าไปต้องไปที่โบสต้องแบบไปโบสตรงนั้นแล้วก็ไปกินไอศกรีมนมถึงจะมาถึงไถจงแล้วใช่ไหมคะแสดงว่ากินไปเยอะเลยใช่ไหมไม่ได้จับไปก็น่าจะได้นะคะคือเสื้อผ้าเนี่ยเราเปลี่ยนกันทุกปีเปลี่ยนโอเคเข้าใจเหมือนกันเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะคะโอเคเดี๋ยวดูนะว่าณขณะนี้นะจริงๆถ้าใครยังดูไลฟ์เราอยู่นะคะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าวิทยากรของเราเป็นคนไทยทั้ง3ท่านเลยเนาะสามารถแบบเผื่ออยากจะรู้ว่าข้อมูลอื่นในด้านอื่นๆในการเรียนก็ดีนะคะหรือว่าในเรื่องของการศึกษาถ้าใครที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่านะคะสามารถเข้าไปดูที่บูธนะคะของทางมหาวิทยาลัยได้ด้วยเช่นกันที่บูธที่14นะคะที่จะมีตัวเป็นเหมือนกับว่าตัววิดีทัศน์นะของมหาลัยแล้วก็สามารถเข้าพอกดเข้าไปเนี่ยตรงเว็บไซต์หรือว่า documentary document นะคะก็สามารถกดเข้ามาดูเอกสารการสมัครทุนได้เลยนะคะรวมถึงสามารถกดปุ่มที่ติดต่ออีเมลนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อเหมือนนัดคุยนะคะแล้วก็เผื่ออาจจะมีออนไลน์เซสชั่นนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลที่เป็นเบื้องลึกเพิ่มเติมเนาะจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสะดวกเนาะสำหรับเทคโนโลยีนะปัจจุบันที่ทำให้แบบเรามีโอกาสในการไปเรียนต่อมากขึ้นเนาะใช่ถ้าเทียบรุ่นเมื่อก่อนแล้วใช่นะคะรู้สึกแล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมท่านรัฐสักนิดสักหน่อยก็ได้ค่ะเกี่ยวกับการไปเรียนต่อที่ตรงไห่เริ่มจากน้องมี่เลยก่อนเลยดีกว่าเดดแอร์เลยใช่เดดแอร์โอเคค่ะก็อยากให้น้องๆที่สนใจหรือว่าเข้าพร้อมที่จะเข้ามาสมัครการเรียนต่างประเทศสำหรับปีนี้น้องอยากให้เก็บตรงไห่ไว้พิจารณานิดนึงเพราะว่าตรงไห่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยหลังจากที่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วนะคะอีกอย่างการคมนาคมแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆดีพอสมควรที่สำคัญคือต้องมาลองชิมไอศกรีมแล้วก็นมสดจากน้องไห่ฟาร์มนะคะอยากให้ทุกให้น้องๆเก็บไว้เป็นช้อยนึงในจิตในใจในใจในจิตใจในจิตใจไปลองเลือกมาดูได้ค่ะใช่เพราะว่าไถจงก็เป็นเมืองแบบใหญ่แต่ก็แบบมีอะไรสะดวกไปไหนก็ไปง่ายค่ะขึ้นบัสแบบออกไปข้างหน้ามองก็มีป้ายบัสแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นไปไหนก็ได้ใช่สะดวกมากน่าเพราะว่าจริงจริงออกไปหน้ามองคือเป็นใช่ใช่เพิ่มเติมด้วยนะคะใช่เพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับ BRT ที่ไถจงนะคะถ้าสมมติว่าใครเนาะมีบัตรนะคะนักศึกษาเป็นบัตรเอาเป็นว่าบัตรที่ใช้ที่ไต้หวันได้แล้วกันนะคะก็คือ10กิโลเมตรแรกนะคะฟรีเพราะฉะนั้นแค่ใจเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางในไถจงเลยทีเดียวนะคะนี่สำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีข้อมูลด้านนี้เนาะอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะโอเคคุณแนนก็
ด้วยความที่เราอยู่มานานแล้วเราจะได้รุ่นน้องเข้ามาเราจะได้พบปะรุ่นน้องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะชักชวนนะคะน้องๆคนไทยที่สนใจเข้ามาเนี่ยมาเป็นครอบครัวตรงไห่ด้วยกันแล้วก็มาเป็นoverseas chinese ของกลุ่มของเราด้วยกันนะคะเราอยากจะสร้างกลุ่มคนไทยให้ใหญ่เพิ่มขึ้นมากขึ้นจากตอนนี้ที่เรามีกันอยู่ประมาณ3กลุ่มคนแต่ตอนนี้ก็ยังมีนักศึกษาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าของเราอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นเพราะว่าจำนวนนักศึกษาเราค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันก็แลกมากับความที่เราค่อนข้างที่จะสนิทแล้วก็แน่นแฟนกันมากขึ้นค่ะ